อช้างเปิดราศีเงินหล่นทับหลังวาเลนไทน์รับข่าวดีโชคลาภไม่คาดฝันราศีมีพลังได้เงิน2ต่อหมอช้างเปิดราศีเงินหล่นทับกลางเดือนหลังวาเลนไทน์รับข่าวดีโชคลาภแบบไม่คาดฝันนักลงทุนเสี่ยงโชคส่งผลดีราศีดวงการเงินมหาอุดมีพลังมากได้เงิน2ต่อลางสังหรณ์ที่แวบขึ้นมาจะทําให้เกิดโชคลาภเปิดคําทํานายหมอช้างทศพรดวงประจําเดือนกุมภาพันธ์ได้พูดถึงราศีดวงแจ็คพอตเงินหล่นทับคือราศีเมษเรื่องเด่นมากๆเดือนนี้จะเป็นเรื่องโชคลาภอ่านข่าวหมอช้างเปิดราศีคนรวยเดือนกุมภาราศีดวงแจ็คพอตเงินหล่นทับราศีสุดปังอู้ฟู่เกินต้านขอประมาณกลางเดือนไปหลังวาเลนไทน์ไปแล้วจะมีข่าวดีโชคลาภการเงินได้อะไรมาแบบไม่คาดฝันเรียกว่ามีโชคแบบเงินหล่นทับเลยนักลงทุนเสี่ยงโชคจังหวะดวงดาวส่งผลดีราศีเมษยังโดดเด่นเรื่องงานด้วยความวุ่นวายลดลงจะไปดีขึ้นช่วงปลายเดือนกุมภาจะคลี่คลายมีตัวช่วยที่ดีเข้ามาเพื่อนช่วยเหลือผู้ใหญ่เมตตาข่าวดีเรื่องโปรโมทเลื่อนขั้นตำแหน่งส่วนราศีตำแหน่งคนรวยเดือนกุมภาต้องยกให้ผู้ที่เกิดราศีมีนจังหวะดวงดาวการเงินแข็งแรงมากดวงการเงินอยู่ในตำแหน่งมหาอุดมีพลังมากส่งผลดีเรื่องโชคลาภด้วยได้2ต่อหรือการเสี่ยงโชคลงทุนเสี่ยงราศีมีนมีสัมผัสที่6ช่วงเดือนนี้คิดอะไรไว้ให้รีบจดลางสังหรณ์ที่แวบขึ้นมาจะทําให้เกิดโชคลาภที่ดีกับราศีมีนจัดเต็มเรื่องการเงินเตือนงานวุ่นวายเยอะถ้าได้เดินทางจะช่วยลดความวุ่นวายได้เรื่องสุขภาพต้องดูแลให้ดีเหมือนทุกขลาภได้โชคแล้วมีเรื่องเสียทรัพย์อะไรประมาณนี้โรมท้าชาดาเปิดมาเลยข้อมูลบัญชีผู้มีอิทธิพลหนุนหลังม็อบก้าวไกลอยากรู้โรมท้าชาดาเปิดมาเลยข้อมูลบัญชีผู้มีอิทธิพลหนุนหลังม็อบก้าวไกลอยากรู้จะได้ใช้กฎหมายการแก้ปัญหาสงสัยอุทัยธานีผู้มีอิทธิพลชื่อขึ้นต้นชอหรือไม่นายรังสิมันต์ โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกลุ่มภาคีราชพักนำโดยเต้อาชีวะเรียกร้องให้สอบจริยธรรมว่าทำผิดข้อบังคับสภาหรือไม่ภายหลังนำภาพของกลุ่มมาอภิปรายในยัญญติมาตรการอารักขาขบวนเสด็จนายรังสิมันต์กล่าวว่าตนยินดีแต่ต้องไม่ลืมว่าผู้ร้องไม่ได้มีสิทธิ์แค่ร้องผู้อื่นแต่ต้องรับผิดชอบในคำร้องเช่นเดียวกันยืนยันว่าตนไม่ได้ตัดต่อภาพใดๆการนำภาพขึ้นที่ประชุมสภาผ่านคณะกรรมการในการพิจารณาและอนุมัติซึ่งมีนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมอยู่แล้วถ้าเราดูกฎหมาย PDPA ไม่ได้บังคับถึงการทำหน้าที่ในสภาเพราะการทำหน้าที่ในสภาได้รับการยกเว้นตนไม่ได้เป็นห่วงในเรื่องอะไรหากจะร้องตนยินดีแต่อย่าลืมว่าผู้ร้องจะมีภาระหน้าที่ทางกฎหมายเช่นเดียวกันยืนยันว่าตนทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นปรากฏตามข้อมูลโดยที่ไม่ได้ตัดต่อหรือปลอมแปลงส่วนกรณีนายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเปิดบัญชีผู้หนุนหลังม็อบเยาวชนซึ่งอาจมีผู้ช่วยส.ส.เกี่ยวข้องด้วยนายรังสิมันต์กล่าวว่าเปิดเลยครับตอนที่นายชาดาเดินมาหาตนในห้องประชุมสภาพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนลงว่าตนไม่แฟร์พวกเราพรรคก้าวไกลเรียกร้องให้เปิดบัญชีออกมาเลยเราอยากรู้เหมือนกันเพราะที่ผ่านมาอยู่กับข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอยและจินตนาการไปเองทุกวันเราอยากดูเหมือนกันที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทำบัญชีผู้มีอิทธิพลเราอยากรู้เหมือนกันว่าใครบ้างที่เป็นผู้มีอิทธิพลในเมื่อท่านมีข้อมูลต่างๆท่านเปิดเลยจะได้ใช้กฎหมายในการแก้ปัญหาตนอยากจะรู้เช่นกันว่าบัญชีผู้มีอิทธิพลมันมีรายละเอียดอย่างไรสุดท้ายที่อุทัยธานีใครเป็นผู้มีอิทธิพลชื่อขึ้นต้นชอหรือไม่
หรือไม่มีผู้มีอิทธิพลอยากจะทราบเหมือนกันดังนั้นคิดว่าอยู่บนข้อเท็จจริงดีกว่าไหมนายรังสิมันย้ำว่าอย่าใช้คำว่าตนมีข้อมูลนั้นข้อมูลนี้วันนี้นายชาดาเป็นรัฐมนตรีแล้วอาจลืมตัวไปต้องใจเย็นใจเย็นต้องตอบคำถามสังคมตนเป็นนักการเมืองมีหน้าที่ตรวจสอบย่อมมีสิบถามนายชาดาก็มีสิบตอบถ้าไม่เปิดเผยข้อมูลอาจมีความผิดเมื่อถามว่านายชาดาจะพูดคุยในกรรมาธิการเท่านั้นจะเรียกมาชี้แจงหรือไม่นายรังสิมันกล่าวว่าถ้าจะมากรรมาธิการตนยินดีโดยวันที่29กุมภาพันธ์น่าจะมีการประชุมในเรื่องนี้สภาเดือดอีกชาดาจวกพิเชษไม่จบสวนไม่ใช่นักเลงไม่ใช่เจ้าพ่อท้าเจอกันข้างนอกสภาเดือดอีกชาดาจวกพิเชษไม่จบสวนไม่ใช่นักเลงไม่ใช่เจ้าพ่อท้าเจอกันข้างนอกทำบรรยากาศในสภาระอุแบบสุดๆเมื่อเวลา 17:20 นาทีวันที่15กุมภาพันธ์67ที่รัฐสภาภายหลังเสร็จสิ้นการพิจารณารายงานเรื่องแลนด์บริดจ์กำลังเข้าสู่วาระการพิจารณาเรื่องใหม่โดยมีนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมปรากฏว่านายชาดาไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและส.ส.อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นตำหนิการกระทําของนายพิเชษฐ์ในช่วงเช้าวันที่15กุมภาพันธ์ที่ระบุว่าทำหน้าที่เป็นกลางในการอนุญาตให้นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนำรูปนายชาดาที่ถ่ายคู่กับกลุ่มส.ป.ป.ส.มาประกอบการอภิปรายในยัตติด่วนเรื่องมาตรการรักความปลอดภัยขบวนเสด็จนายชาดากล่าวว่าไม่เคยต่อว่านายพิเชษลำเอียงในการทำหน้าที่สิ่งที่ตนพูดไปตั้งแต่เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ถือว่าจบแล้วแต่นายพิเชษไม่จบมาพูดต่อในที่ประชุมตอนเช้าวันที่15กุมภาพันธ์การที่นายพิเชษอ้างว่าระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาให้นำภาพของตนมาอภิปรายได้นั้นได้พิจารณาหลักเกณฑ์เรื่องกฎหมาย PDPA หรือไม่หรือจะลองให้ตนฟ้องดูคำพูดนายพิเชษแสดงว่าไม่ต้องการจบอย่างไรก็ตามนายพิเชษไม่สนใจดำเนินการประชุมต่อทำให้นายชาดาตะโกนสวนมาทันทีว่าประธานอยากคุยกับผมข้างนอกใช่ไหมครับซึ่งนายพิเชษตอบกลับว่าเดี๋ยวผมทำหน้าที่ของผมก่อนผมไม่ใช่นักเลงไม่ใช่เจ้าพ่อจนมีเสียงฮือดังขึ้นจากส.ส.ในห้องประชุมจากนั้นนายชาดาตอบโต้กลับว่าประธานพูดเองแล้วใครนักเลงขนาดที่นายพิเชษโต้กลับว่าเดี๋ยวผมทำหน้าที่เสร็จแล้วเจอกันข้างนอกซึ่งนายชาดาตอบกลับว่าครับตอนไหนก็ได้สำหรับผมแต่ประธานพูดเองว่าเจอกันข้างนอกนายชาดายังให้ขอให้นายพิเชษถอนคำพูดนักเลงซึ่งนายพิเชษยอมถอนคำพูดแต่ยังพูดต่อไปว่าแล้วไปเจอกันข้างนอกก่อนจะตัดบทเข้าสู่วาระการประชุมต่อไประหว่างนั้นส.ส.รวมไทยสร้างชาติเสนอให้ปิดประชุมเพราะบรรยากาศห้องประชุมไม่ดีแต่ส.ส.พรรคก้าวไกลไม่ยอมขอให้ประชุมต่อซึ่งนายพิเชษก็ดำเนินการประชุมต่อไป